ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการตกปลาในสมัยปัจจุบันเป็นได้ทั้งกีฬาและการแข่งขันและนอกจากนั้นเองมันก็ยังฝึกสมาธิเราให้ใจเย็นลงอีกด้วยซึ่งผมก็เชื่อเลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะต้องเคยเวียงเบ็ดตกปลาเพราะช่วงผมอยู่ประมาณม.4 ม.5หนีแม่ออกจากบ้านไปตกปลาทุกวันเลยช่วงนั้นนี่ไม่เคยกลัวดำเพราะว่าดำมาตั้งแต่เกิดแล้วอะ ส่วนใหญ่นะครับพอไปตกก็เจอแต่ปลาตัวน้อยตัวใหญ่นี่ไม่เคยได้เลยแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์การตกปลาที่สุดจะอันตรายบางเหตุการณ์นะครับตกได้ปลาตัวใหญ่เกินในบางเหตุการณ์นี่มีจระเข้วิ่งไล่ตามเลยก็มีไม่ใช่วิ่งสิว่ายน้ำตามรับรองเลยว่าแต่ละอันดับนั้นลุ้นๆแน่นอนตื่นเต้นด้วยเรามาเริ่มต้นกันในอันดับที่1กันเลยดีกว่าชาวประมงตกได้ปลาฉลามจะรอดไหมวะเนี่ยในคลิปนะครับเราจะเห็นว่าชาวประมงคนหนึ่งที่นั่งเรือขนาดเล็กสำหรับตกปลาโดยที่ชายดังกล่าวกำลังเผชิญหน้าอยู่กับเจ้าฉลามถ้าเราลองสังเกตปลาฉลามนี่มันดึงคันเบ็ดจนเรือนี่หมุนติ้วเลยแรงมันเยอะจริงๆเนาะเพราะเนื่องจากปลาที่ตกได้เมื่อเปรียบเทียบกับไซส์เรือแล้วเหมือนกับมวยผิดคู่พอถึงในช่วงสุดท้ายเหมือนลุงแกจะทนไม่ไหวบวกกับคันเบ็ดมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ที่บริเวณตัวเรือจึงทำให้เรือเอียงไปข้างหนึ่งและด้วยองศาการเอียงนะครับค่อนข้างจะเยอะสุดท้ายก็จมลงจมเลยแต่ผมก็เกิดข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทำไมช่วงนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์ไม่เข้าไปช่วยวะเนี่ยมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละและด้วยความตกใจของคุณลุงในจังหวะที่เรือคว่ำปั๊บก็รีบว่ายน้ำขึ้นเรือลำใหญ่ทันทีดีนะไม่ถูกฉลามกินน่ะอันดับที่2จระเข้แอบอยู่ใต้เรืออันดับนี้นะครับสยิวกิ้วมากนักประจนภัยหรือนักสำรวจต่างๆเวลาเข้าไปในพื้นที่แคบๆนะครับส่วนใหญ่จะใช้เรือแคนูซึ่งเป็นเรือพายขนาดเล็กกระทัดรัดถ้าอยากให้ดีนะครับตัวเรือเป็นสีใสสามารถมองผ่านได้เวลาจะสำรวจอะไรก็ง่ายได้ยิ่งขึ้นแต่ใสขนาดนี้ก็แอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยถ้ายังผมนะครับเป็นโรคกลัวน้ำไม่กล้าขึ้นแน่นอนเลยดูสิครับทุกคนน้ำทะเลในคลิปนี้ใสกริบมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้เราได้มองเห็นปลาหลายชนิดในใต้ท้องทะเลที่อยู่ด้านล่างของตัวเรือแต่ว่าสถานที่บางทีใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากนักสำรวจที่กำลังพายเรือแคนูเพื่อไปสำรวจทะเลสาบในฟลอริดาโดยเรือที่เขาใช้นั้นด้านล่างนี่ใสกริบเรือใสนะครับแต่น้ำนี่โคตรขุ่นซึ่งก็แน่นอนครับว่าทะเลสาบในฟลอริดาเจ้าจระเข้นี่ค่อนข้างจะชุกชุมเลยโอ้โอ้โอ้ไม่ก็พูดไม่ทันขาดคำเหมือนจะมีคล้ายฟองอากาศโผล่ขึ้นมาจากใต้เรือโอ้แม่สาวน้อยนี่มันจระเข้ตัวเป็นๆเลยนี่นาใกล้ชิดจนแทบแนบเนื้อกันอยู่แล้วในขณะนี้นะครับนักสำรวจต้องทำตัวให้นิ่งที่สุดขนาดหายใจยังต้องระวังต้องค่อยถ้าขืนนักสำรวจเคลื่อนไหวตัวแรงไปมันอาจจะไปกระตุ้นการโจมตีของเจ้าจระเข้ได้แต่ว่าสุดท้ายนะครับนักสำรวจก็สามารถเอาตัวมาจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้และถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณล่ะคุณจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยเรามาต่อกันในอันดับที่3กันเลยใช้ไม้พายเรือต่อสู้กับฉลามในเหตุการณ์แรกนะครับก็เป็นเจ้าฉลามมาอันดับที่3ก็ยังฉลามอีกอ่ะซึ่งในคลิปนะครับก็เป็นชาวประมงที่นั่งเรือขนาดเล็กออกไปตกปลาแต่ดวงวันนี้ไม่ค่อยจะเข้าท่าดันไปเจอฉลามที่กำลังว่ายไปว่ายมาเอาละวะทำไงดีเนี่ยซึ่งฉลามตัวดังกล่าวน่าจะเป็นฉลามหัวค้อนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับถ้าใครรู้สามารถช่วยคอมเมนต์บอกกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นฉลามหัวค้อนจริงๆแล้วล่ะก็นิสัยของมันนะครับค่อนข้างจะดุร้ายเลยทีเดียวขนาดผมนั่งดูในคลิปเหมือนมันจะเอาคนที่อยู่บนเรือไปกินให้ได้อ่ะซึ่งปลาฉลามตัวนี้มันก็ไม่ได้กินเบ็ดแต่อย่างใดแต่มันก็ไม่ยอมว่ายไปสักทีจนตอนนี้เจ้าของคลิปจิตใจเริ่มไหวหวั่นแล้วจะรอดไม่รอดวะเนี่ยเจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจใช้ไม้พายตะลุมตีไปที่ตัวฉลามอย่างจังเพื่อหวังให้มันนะครับว่ายน้ำหนีไปแต่ว่าตียังไงยังไงมันก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะตื้อเก่งชะมัดฉลามตัวนี้ขนาดผมนั่งดูคลิปยังมึนหัวมันเล่นว่ายรอบเรือเลยดูท่านะครับตะลุมตีขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลเจ้าของคลิปนะครับจึงตัดสินใจไม่ตีมันและใช้แรงที่เหลือนี่แหละรีบพายเรือขึ้นฝั่งไปเลยพอดูท่าแล้วบริเวณรอบข้างไม่มีเรือขนาดใหญ่เลยแม้แต่ลำเดียวมีแต่พี่แกคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวได้และผมก็เชื่อเลยว่าหลังจากนี้ไปพี่แกคงเอาเรือลำใหญ่กว่านี้ออกมาตกปลาแน่นอนเรือลำเล็กดูท่าจะไม่รอด
อันดับที่4สาวหนีจระเข้น้ำเค็มจระเข้น้ำเค็มจัดเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ในขนาดที่ตัวโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง5เมตรโอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะและจระเข้น้ำเค็มนะครับมันใหญ่อย่างเดียวไม่พอนิสัยค่อนข้างจะดุร้ายมากเลยแหละ Oh my god That's a big ass gator buddy That is a bigซึ่งในอันดับนี้หญิงสาวได้ออกไปว่ายน้ำเล่นไม่รู้ว่ากลิ่นตัวหอมมากเกินไปหรือเปล่าจนไปล่อตาล่อจมูกของเจ้าจระเข้ที่เป็นสายพันธุ์จระเข้น้ำเค็มที่เขาว่ากันว่าดุร้ายมากๆในจังหวะที่เธอนะครับหันหลังไปเจอเจ้าจระเข้จึงรีบตัดสินใจว่ายน้ำหนีออกมาแต่ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะเธอนะครับยิ่งว่ายหนีจระเข้ยิ่งไล่ตามโอ้โหงามไส้เลยทีนี้และก็บังเอิญว่าช่วงนั้นมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาพอดีคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์จึงโยนทุ่นลงไปนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าจระเข้ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ได้ผลซะด้วยในจังหวะที่เจ้าจระเข้นะครับไปโฟกัสที่ทุ่นลอยน้ำหญิงสาวจึงใช้ช่วงเวลานั้นแหละตะเกียกตะกายรีบว่ายขึ้นฝั่งถ้าเหตุการณ์นี้นะครับไม่มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมานะผมนี่ไม่อยากจะนึกภาพเลย อันดับนี้เสียงหลงเยอะจังและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่5สาวว่ายน้ำหนีสัตว์ที่เขี่ยขาเธอใต้น้ำชื่อคลิปทำไมงงคลิปวิดีโอของสาวน้อยคนนี้เป็นที่โด่งดังอย่างมากเลยเมื่อหลายปีก่อนเหมือนผมเคยเห็นผ่านตามมาแบบเหมือนกันนะเนี่ยคู่นี้นั่งพากทั้งวันนะครับลิ้นมันเลยรัวหน่อยช่วงนี้ทำงานหนักไปหน่อยนะครับต้องกราบขออภัยด้วยซึ่งในคลิปนี้ทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าหญิงสาวคนที่ถือกล้องนั้นกำลังรีบว่ายน้ำหนีแล้วก็ร้องไห้งือโดยก่อนหน้านี้หญิงสาวในคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ว่ายน้ำไปอีกฝั่งนึงที่เหมือนกับป่าชายเลนในช่วงนั้นเธอก็อัดคลิปถ่ายรูปสบายใจเฉิมจนกระทั่งเท้าของเธอไปสัมผัสโดนตัวอะไรบางอย่างพอหลังจากนั้นมาก็เป็นอย่างในคลิปเลยเธอนะครับได้รีบว่ายน้ำเข้าหาเรือเพื่อหวังจะให้คนช่วยจังหวะนี้นะครับเธอตะโกนสุดเสียงเลยเพราะเธอกลัวตัวประหลาดจะตามมาซึ่งผมก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเรียบร้อยสรุปคือตัวประหลาดดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งหลังจากคลิปนั้นได้ถูกเผยแพร่ไปก็มีข่าวลือออกมาต่างๆนานาว่าคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่บนเรือได้เห็นคล้ายกับหางจระเข้ว่ายตามเธอมาส่วนอีกคนนึงนะครับบอกว่าเหมือนกับหางปลาโลมาโอ้โหสรุปมันคือหางอะไรกันแน่วะเนี่ยและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่6ปลาหมึกยักษ์โจมตีชายที่กำลังเล่นเซิร์ฟในคลิปนี้เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนที่กำลังเล่นเซิร์ฟแต่ว่าจู่ๆนะครับก็มีแขกมาเยี่ยมเยียนแขกในที่นี้คือตัวใหญ่มากอ่ะแถมมีหนวดอีกด้วยซึ่งมันก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์นี่เองหนวดของมันนะครับเท่าที่เห็นคือมีขนาดใหญ่มากซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน8เซนเรียกได้ว่าแค่นั่งดูคลิปนะครับผมก็ขนลุกแล้วอ่ะมันดูดึกดื่นยึกยือยังไงก็ไม่รู้ในขณะที่ชายในคลิปนะครับกำลังเล่นกระดานโต้ขึ้นอยู่จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีตัวอะไรมาดึงเชือกเอาไว้พอก้มลงไปดูเท่านั้นแหละโอ้โหชัดเลยชายในคลิปนะครับจึงตัดสินใจดึงมันขึ้นมาเพื่อหวังจะให้มันปล่อยเชือกแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นดังหวังพอดึงมันขึ้นมาเท่านั้นแหละมันจัดการใช้หนวดอันใหญ่ยักษ์รัดกระดานโต้ขึ้นไว้ซะแน่นเลยจึงทำให้ชายในคลิปนะครับรู้สึกตกใจเล็กน้อยพอชายดังกล่าวตั้งสติได้จึงตัดสินใจพายกระดานโต้ขึ้นเอามันกลับบ้านไปย่างกินด้วยไม่อยากปล่อยดีนักใช่ไหมเสร็จชั้นละทีนี้เป็นอาหารได้หลายมื้อเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆสักหม้อนะเปรี้ยวปากกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยอ่ะและฝากไปกดติดตามช่อง Pretty Dumb Studio X2 กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆเป็นช่องสำรองนะกดไว้